ริษัทเมดิเซเลสจำกัดเป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัทเซเลสประเทศไทยจำกัดและเมดิท็อกอิงส์นะคะผู้ผลิตยาบทุนไหลนุ่มท็อกซินมาตรฐานสูงอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีอีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแล้วก็เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทเมดิเซเลสจำกัดที่นำโดยคุณสุรวุฒินะคะได้จัดงานเมดิเซเลส360 The Ultimate One Stop Training for Comprehensive Aesthetic Procedure นะคะพร้อมแจ้งปมความซับซ้อนในเรื่องของคดีความฟ้องร้องระหว่างเมดิท็อกและแดวูงนะคะจากกรณีการยักยอกความลับทางการค้าของบริษัทพร้อมประกาศเดินหน้านะคะกับสู่ตลาดเพื่อทวงคืนตำแหน่งแบรนด์โบสท็อกเกาหลีอันดับหนึ่งในเมืองไทยณโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพก็คือการที่จะเปิดตัวสินค้าที่เราถือว่ากลับมาใหม่ก็คือตัวนิโรน็อกซ์นะครับซึ่งหายจากตลาดไปประมาณ3ปีอันนั้นคือหลักแล้วก็เช่นกันเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอสินค้าอื่นๆของเมดิเซเลสนะฮะแล้วก็เซเลสซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้ากันนะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มนะ4กลุ่มก็คือท็อกซินฟิลเลอร์ไหมยกกระชับนะฮะซิลิโคนทาแผลนะฮะแล้วรู้สึกจะมีเล็กๆก็คือคอสเมติกนะฮะเมดิคอลคอสเมติกคือเราถึงเรียกงานนี้ว่า360ก็คือ360ก็คือครบนะครบคือถ้าเข้าไปมีความสนใจที่จะเข้าไปทำสัญญาดูแลเรื่องผิวพรรณความงามเนี่ยฮะถ้าไม่ใช้เครื่องถ้าตัดเรื่องเครื่องไปฉันไม่เอาเลเซอร์นะฉันไม่เอา RF ฉันไม่เอา iFood นะต้องการแบบเรื่องฉีดทาเนี่ยเราให้คำตอบเราก็บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์เราถึงเรียกว่า360ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายของอาจารย์แพทย์หลายต่อหลายแห่งนะฮะทั้งในเกาหลีแล้วก็ในบ้านเราที่เป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์ที่ได้รับการยอมรับใน2ประเทศช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการใช้ไหมยกกระชับนะฮะสำหรับเรื่องของการลบริ้วรอยหรือการทำเรื่องของความอ่อนวัยของใบหน้าส่วนบนนะฮะส่วนล่างนะฮะหรือจมูกต่างๆนะครับแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นการบรรยายของดร.อังเรลีนะฮะซึ่งแกเป็นไมโครไบโอโลจิสต์คือนักจุลชีววิทยาแล้วก็แกมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเอ็กโซโซมนะเอ็กโซโซมตอนนี้ก็เป็นโจทย์ไม่ใช่เป็นโจทย์ฮะเป็นเรื่องใหม่นะครับแกก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ็กโซโซมที่แกทำวิจัยอยู่เนี่ยได้มาจากที่ไหนนะฮะเดี๋ยวนี้ลงไปลึกแล้วฮะลงไปลึกแล้วฮะลึกมากจนกระทั่งมองได้มองออกว่าอ๋อถ้าเราจะรักษาปัญหานี้นะเราควรจะใช้เอ็กโซโซมจากส่วนไหนจากที่ไหนฮะน้องๆก็จะได้ยินคำว่าเอ็กโซโซมนะมันเล็กเอ็กโซโซมนี่เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ที่เล็กกว่าเซลล์เล็กกว่าเซลล์นะฮะเล็กมากอ่ะนะฮะแล้วเอ็กโซโซมข้างในเอ็กโซโซมเนี่ยข้างในก็มีสารโปรตีนต่างๆเยอะแยะไปหมดที่เป็นส่วนโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการไปลดความชราภาพนะฮะไปเรื่องของริ้วรอยนะไปเติมเต็มเซลล์ผิวนะฮะเอ็กโซโซมตอนนี้ก็เป็นความสนใจในแวดวงนี้เป็น LOI ฮะเราเรียก Letter of Intent ซึ่งเป็นความตั้งใจที่เราจะสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยเลเซอร์ผิวหนังของศิริราชนะครับโดยมีบริษัทในเครือศิริราชก็คือศรีวิทย์เป็นคนดูแลโครงการวิจัยเหตุผลที่เราต้องมีทั้งแพทย์แล้วก็คนที่ดูแลมอนิเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับบริษัททำบัญชีแล้วต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีนะฮะเราตั้งใจว่าเราจะนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปเพิ่มข้อบ่งใช้ของฟิลเลอร์คือตัวนิราเมสดีฟไลโดเคนนะฮะสำหรับเรื่องของการลดริ้วรอยรอบปากนะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มของริมฝีปากก็แน่นอนนะฮะมันก็เป็นเรื่องของเทรนด์ของความงามนะฮะเราจากริ้วรอยนะฮะจากร่องต่างๆนะฮะจากการเพิ่มวอลลุ่มตอนนี้ก็มาเรื่องของปากนะฮะให้สามารถปรับให้ได้คือแล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยโครงการนี้เราจะใช้
เวลาประมาณ18เดือนนะครับที่จะเก็บข้อมูลในคนไข้ผมจำไม่ได้60คนมั้งแล้วก็เปรียบเทียบกับสารเติมเต็มอื่นๆที่มีใช้ในตลาดอ๋อเราต้องการกลับมาทวงแชมป์คืนนะฮะเราเคยเป็นอันดับหนึ่งในตลาดนี้ก่อนปี2020นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาแน่นอนนะฮะเราจะต้องกลับต้องคืนตำแหน่งให้เราอะฮะเรามั่นใจนะเรามั่นใจเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏในสื่อมันก็ในเวลา3ปีที่ผ่านมาก็ได้รับการแก้ไขในขบวนตามขบวนการยุติธรรมนะฮะคือบางครั้งเราก็ไม่ทราบอะฮะมันจะเป็นโชคชะตาหรืออะไรก็ไม่ทราบอะฮะแต่เราก็เชื่อมั่นว่าสินค้าเนี่ยมีคุณภาพมีความปลอดภัยสูงนะฮะก็ทองแท้ก็ต้องเป็นทองแท้ของจริงก็ต้องเป็นของจริงมันยังเข้ามานะฮะก็ไม่รุ่นผมก็รุ่นลูกผมอะไรเงี้ยรุ่นหลานผมแต่อย่าลืมนะฮะสารบูทูแลนท็อกซินเนี่ยมันมีศักยภาพมากในการรักษาโรคได้เป็นร้อยโรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปมองให้กว้างๆแล้วประโยชน์คนไข้จะได้เนี่ยมันที่ได้จากการใช้สารเนี่ยนะฮะมันเยอะอะฮะในราคาที่ถูกอะฮะผมว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าต้นแบบเดิมนะคือถ้าใช้ในการรักษาโรคต่างๆเนี่ยแทนที่จะใช้เงินจำนวนหนึ่งแล้วก็ซื้อยาต้นแบบก็ถ้าเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็จะได้คนไข้สองเท่านะอย่าลืมว่างบประมาณสาธารณสุขของเมืองไทยก็ไม่ได้มีมากมายว่าคุณจะต้องใช้สินค้าต้นแบบนะฮะในการรักษาโรคทุกโรคนะฮะก็เช่นเดียวกันฮะเราก็เข้าใจข้อจำกัดว่าการที่จะนำไปใช้ในโรคทางต่างๆระบบต่างๆเนี่ยระบบสมองระบบเวชศาสตร์ฟื้นฟูอะไรเงี้ยมันต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องมีโดสมีขนาดยามีจุดฉีดที่แน่นอนซึ่งเราก็ทำวิจัยเราก็ทำวิจัยเพื่อตอบคำถามตรงนี้แต่งานวิจัยก็ทางการแพทย์ก็อย่างกรณีของนิวรามิสนะฮะก็18เดือนอันนี้ก็ปกติก็18เดือนเราก็ทำงานวิจัยเนี่ยปี2012นะฮะเราคิดว่าเราเป็นบริษัทคนไทยที่ทำงานวิจัยในเรื่องนี้จริงจังเมื่อจริงจังเราทำงานดีที่สุดแล้วเราก็ต้องได้รางวัลตอบแทนเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำเนี่ยสิ่งที่เราเสนอให้กับตลาดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ยุติธรรมนะฮะที่ดีนะฮะที่เชื่อถือได้นะครับ